เพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าแฟนคลับชาว YouTube ที่น่ารักทุกๆท่านค่ะกลับมาพบกับเจออีกครั้งในช่อง Cat USA Channel คุณศรีสเกตก็ได้เองคือเก่าแล้วค่ะในคลิปนี้เป็นวันที่1กรกฎาคม2022นะคะณตอนนี้ก็ทุ่ม20นาทีแล้วนะคะก็ท้องฟ้ายังโปร่งแจ่มใสมากนะคะวันนี้จริงๆแล้วเขาบอกว่าจะมีฝนนะคะมีฝนฟ้าคะนองเขาบอกว่าลักษณะนั้นแต่ว่าตอนที่เกศเลิกงานมานะคะช่วงประมาณ4โมงเย็นก็มีเหมือนกับครึ้มๆมาแต่ว่าก็ไม่มีฝนนะคะเหมือนกับโปรยปลายเปาะแปะนะคะแล้วก็หายไปแล้วทีนี้ก็มีท้องฟ้าแจ่มใสกลับคืนมาอีกเช่นเคยวันนี้ร้อนอบอ้าวนะคะช่วงกลางวันนี่คือร้อนอบอ้าวมากค่ะวันนี้ก็ไปทำงานตามปกติแต่ว่าวันนี้ไปไกลมากค่ะไปขับรถไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะระยะเวลาเดินทางเฉพาะขาไปนะคะชั่วโมงครึ่งขากลับก็ชั่วโมงครึ่งค่ะคือไปดูที่หน้างานคือมีงานใหม่เข้ามานะคะเป็นงานบ้านไฟไหม้แล้วสภาพบ้านนะคะเพื่อนๆโอ้โหไม่อยากจะพูดถึงเลยค่ะเดี๋ยวถ้าวันไหนไลฟ์นะคะพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะคืออาทิตย์นี้ได้หยุด3วันนะคะได้หยุด3วันเพราะว่าวันจันทร์นะคะเป็นวันชาติของสหรัฐค่ะวันที่4 4th of July นะคะก็เป็นวันหยุดก็จะได้หยุดยาว3วันนะคะคือเดี๋ยววันไหนที่เกดไลฟ์นะคะเดี๋ยวเกดจะมาคุยให้ฟังค่ะก็เดี๋ยววันนี้จะพาดูต้นกระเทียมนะคะว่าพอจะได้เก็บหรือยังนะคะแล้วก็เกดก็จะตัดใบมะเขือด้วยนะคะมะเขือเปราะที่เก็บปลูกน่ะคือใบเขาค่อนข้างที่จะเยอะค่ะต้นเขายังไม่โตเต็มที่นะคะแต่ว่าใบค่อนข้างที่จะเยอะเกดตัดไปแล้วรอบนึงนะแต่ว่าเขาก็เหมือนกับว่าเหมือนกับมีใบเยอะมากเลยค่ะบ้าใบมากเกดก็เลยจะตัดอีกนะคะเพื่อที่จะให้เขามีดอกเพิ่มดอกมากขึ้นนะคะแล้วก็จะให้ปุ๋ยค่ะบรรยากาศยามเย็นนะคะเดี๋ยววันนี้ช่วงค่ำๆนะคะประมาณ3 ทุ่มนะคะหลังจากที่พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วนะคะก็จะมีหิ่งห้อยออกมาเยอะมากเดี๋ยววันนี้ยังไงเดี๋ยวเกศจะถ่ายหิ่งห้อยให้ชมเป็นมะเขือเปราะนะคะต้นเขากำลังเจริญงอกงามค่ะก็มีแมลงมากัดใบนะคะเห็นไหมแมลงมาเจาะนะคะกำลังติดดอกค่ะเพื่อนๆยังไม่มีลูกให้เห็นนะคะกำลังติดดอกอันนี้เป็นแมลงหิ่งห้อยนะคะหิ่งห้อยค่ะมหาเกาะนะก็มีแมลงเกาะนะเกศยังไม่ได้ฉีดสเปรย์นะคะเนี่ยพวกแมลงเนี่ยมาเกาะเต็มไปหมดเลยนะคะกำลังงามค่ะกำลังเจริญนะคะกำลังงอกงามลูกไม่ค่อยใหญ่สักเท่าไหร่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเวลาก็เทือนดูแล้วสีนี่นะคะบลูเบอร์รี่เห็นไหมคะลูกเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะสีของเขาก็กำลังที่จะแบบสีน้ำเงินเข้มนะคะรสชาติก็ใช้ได้นะใช้ได้ค่ะก็หวานหวานอมเปรี้ยวนะคะอร่อยอร่อยเรามาปลูกกระเทียมกันลองดูก่อนนะคะว่าพอจะได้เก็บหรือยังนะคะอุ้ยเจแปนิสพีโดนี่เยอะเลยเยอะจริงๆนะคะอุ้ยไม่ก็เนี่ยต้องหาสเปรย์มาฉีดแล้วค่ะไม่งั้นไม่ไหวนะคะเขาจะเนี่ยหาว่าเราใจร้ายนะใจร้ายนะร้ายไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขามากินพวกไอ้พืชผักที่อยู่ในสว
ไหมว่ามีหัวแก่พอที่จะได้กินหรือยังนะคะมากกว่าต้นอื่นนะคะขนาดนี้หัวใหญ่มากเลยนะไม่ได้เล็กอย่างนี้นะคือปีนี้เก็บก็ไม่ได้ค่อยได้ใส่ปุ๋ยด้วยแหละนะคะโอ้ไม่เป็นไรใช่เขาจะไม่โตไปกว่านี้แล้วนะเพราะว่าเดือนกรกฎาคมนี่ก็เป็นเดือนที่ได้เก็บแล้วนะคะเขาจะไม่โตไปกว่านี้แล้วค่ะโอ้อันนี้หัวใหญ่ตอนเมื่อกี้นะหัวเล็กอันนี้หัวใหญ่อยู่นะคะอันนี้หัวเขาโอเคอยู่หัวเขาโอเคอยู่นะคะอันนี้ก็ไม่ถือว่าแย่นะคะอันนี้ไม่ถือว่าแย่โอเคอยู่นี่ค่ะเพื่อนๆกระเทียมที่เก็บถอนออกมาก็จะให้ดูใกล้ๆนะคะก็คือหัวเขายังไม่แก่ค่ะเพื่อนๆถ้าเขาแก่นะคะเปลือกของเขาจะเป็นสีออกสีม่วงๆนะคะสีม่วงรอบๆปีที่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นพันธุ์เดียวกันแต่นี่คือดูลักษณะแล้วเขายังอ่อนอยู่นะคะเก็บก็จะปล่อยเขาไว้อีกประมาณอาจจะไปถึงกลางเดือนนะคะดูอีกทีว่าเขาจะแก่มากกว่านี้หรือเปล่านะคะก็จะปล่อยเขาไปก่อนค่ะนี่ก็เก็บไปใช้ในบ้านนะคะนี่คือหลังจากที่ตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะเนี่ยใบเยอะแยะเลยที่เก็บตัดออกนะคะก็ไว้ตรงนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็แห้งเหี่ยวไปเองนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็จะใส่ปุ๋ยค่ะเขาจะได้เจริญเติบโตได้เต็มที่นะคะถ้าใบเยอะไปมันไม่ไหวนะคะจะมีแต่ใบดอกก็กำลังเริ่มออกนะคะเริ่มติดดอกแล้วตอนนี้ก็2ทุ่มแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังไม่มืดนะคะพระอาทิตย์ก็ยังไม่ตกดินแต่ว่าก็มีเมฆคลืบผ่านเข้ามานะคะค่อนข้างที่จะหนาเลยทีเดียวไม่แน่ใจนะคะว่าคืนนี้จะมีฝนตกหรือเปล่านะคะก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจดีๆนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะYou want to get in the house? Huh? You want to get in the house? Huh? โอ้ยลูกชายตัวเดียวนะคะลูกชายตัวเดียวโอเคไปเก็บนี่คือเวลา3ทุ่มนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเห็นแสงระยิบระยับไหมคะในท้องทุ่งนั่นคือหิ่งห้อยนะคะเป็นหิ่งห้อยทั้งนั้นเลยเป็นแสนแสนเป็นล้านล้านตัวนะคะไปทางไหนมองไปทางไหนก็จะเห็นแสงระยิบระยับเขาจะขึ้นมาตอนช่วงโพลเพลลักษณะนี้ละค่ะพระอาทิตย์เพิ่งจะรับขอบฟ้าไปนะคะทางฝั่งนู้นฟ้าแลบนะคะเหมือนฝนจะตกทางฝั่งนู้นนะคะนะฟ้าแลบทางฝั่งนู้นเห็นไหมอาจจะไม่ชัดสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ายังไม่มืดมากนะ3ทุ่มนะคะมองไปทางไหนก็มีแต่หิ่งห้อยนะคะแสงระยิบระยับค่ะทางหลังบ้านนู้นก็เต็มไปหมดค่ะอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นแบบจริงๆนะคะเห็นด้วยตาตัวเองจริงๆจะรู้ว่ามันเยอะมากๆค่ะอาจจะได้ยินเสียงลมนะคะเพราะว่ามีลมค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรเลยทีเดียว
ทางทุ่งทางฝั่งนู้นก็เยอะค่ะมองไปทางไหนก็เห็นแสงระยิบระยับนะคะถ้าค่ำมากกว่านี้ก็จะเห็นชัดกว่านี้ค่ะเพื่อนๆถ้ามืดนะคะก็จะเห็นชัดกว่านี้เยอะแยะเต็มไปหมดค่ะ